สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาบันทึกวิดีโอนะฮะก็เกี่ยวกับเรื่องมะละกอแก้วกังดงวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงวิธีการเก็บเมล็ดนะครับหลังจากที่เราได้มะละกอที่สุกแล้วก็เอาออกมาผมก็จะมีขบวนการที่เก็บที่ไม่เหมือนใครนะฮะแล้วก็ไม่มีใครเหมือนซึ่งจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวตามมาดูคลิปดีก็คลิปนี้ได้นะครับนี่คือมะละกอแก้วกังดงตอนนี้เนี่ยผมถ่ายประมาณเกือบเที่ยงละ10:30ก็ทำมะนาวไอ้มะละกอมันเหี่ยวก็เหี่ยวมันร้อนมากอันนี้ก็เป็นต้นนึงฮะซึ่งแค่ต้นเดียวนะต้นเดียวแต่ว่ามีกิ่งเยอะหลายท่านบอกว่าไม่เคยเห็นมะละกอมีกิ่งอันนี้ครับมีกิ่งเราจะมาดูฮะเนี่ยกิ่งไอ้กิ่งเล็กๆน้อยๆนี่ผมจะเอาไว้ตอนปลูกไปปลูกอันนี้ที่ออกมาจากข้างล่างครับก็จะมีกิ่งเยอะมากวิธีการที่เราอาจจะเก็บกิ่งนะก็พยายามอย่าเอาไว้สูงนะเว้นแต่เราจะเอาไว้ตอนก็สูงได้เหตุผลที่มันไม่ต้องไว้สูงขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าลูกมันเยอะน้ำหนักมันจะหนักนะมันก็จะตรงนี้มันก็จะแตกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไว้กิ่งก็ต้องไว้ล่างๆสุดนะฮะถ้าแบบนี้เนี่ยขนาดอันนี้นี่ถ้าสมมติเอาเยอะๆเยอะเข้ามันก็หักได้เหมือนกันแต่นี่ยังไม่เยอะฮะคือก็ต้องค้ำอยู่ดีอย่างเนี้ยอย่างต้นนู้นผมก็ค้ำไว้อยู่นะฮะกิ่งฝั่งนู้นอันนี้กิ่งกระโดนก็ไม่ค่อยจริงมันต้องก็ต้องคำอยู่ดีแต่ถ้าไม่คำมันก็หักได้เหมือนกันนะครับแล้วผมก็มีตอนออกมาแล้วนะฮะผมได้ชำลงถุงอันเดียวผมจะพาไปดูต้นนี้ครับผมตอนลงมาชำลงถุงนะฮะก็มีลูกมีดอกก็ติดแล้วเพราะว่ามันหลายอาทิตย์แล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูวิธีการเก็บเมล็ดของผมนะครับเพราะผมเก็บยังไงจริงๆแล้วเนี่ยผมหลังจากที่ผ่าออกมานะครับผมก็จะมาตั้งไว้ที่ร่มๆนะฮะต้องไว้ที่ร่มๆเนี่ยเพราะว่าผมจะให้มดมากินน้ำหวานฮะถ้าน้ำมดกินแล้วเนี่ยมันจะสะอาดฮะนี่ฮะมดตอนนี้คือมดก็ช่วยผมทำงานฮะเนี่ยมันก็เริ่มกินได้บางส่วนและบางส่วนมันก็กำลังจะกินนะฮะอันนี้คือวิธีการเก็บนะฮะเดิมทีเนี่ยผมใช้ทรายฮะแล้วก็มาขัดไอ้น้ำหวานแต่แล้วก็มาตากแดดแต่ว่าดูแล้วประสิทธิภาพอัตราการงอกเนี่ยมันก็จะด้อยกว่านิดนึงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีนี้เนี่ยเราจะไม่ตากแดดนะฮะแล้วก็ตั้งไว้อย่างนี้เลยที่ล้มๆแล้วก็ให้มดเนี่ยมาช่วยกัดกินเมือกให้สะอาดนะฮะแล้วทีนี้เราก็พอมันแห้งแล้วเราก็เก็บใส่ถุงไว้นะฮะแล้วก็พร้อมที่จำหน่ายให้ลูกค้าอันนี้คือวิธีการเก็บเมล็ดนะครับส่วนอันนี้เนี่ยมดมันทำงานเสร็จแล้วนะฮะมันก็จะได้แบบนี้ก็เห็นว่าผมไม่เคยล้างฮะใส่ไว้ตรงนี้คือแรกผมก็สังเกตนะผมก็วางบางทีเราก็ขี้เกียจนะครับวางไว้เฮ้ยตอนแรกก็กังวลอยู่นะแต่เราก็มาดูว่ามดมันกินแล้วก็เลยได้ไอเดียงั้นแล้วก็ดีแล้วเราให้มดเนี่ยช่วยมาช่วยทำงานฮะเนี่ยมันก็มาเป็นขบวนเลยนะแล้วก็มาพอน้ำหวานเสร็จมันก็ไปนะฮะง่ายๆ 1. ประหยัดแรง 2. อัตรางอกยังสูงกว่าใช้วิธีขัดแล้วก็ตากแดดด้วยนะฮะ 2. แล้วก็ประหยัดพลังงานประหยัดเวลาด้วยนะฮะก็ดีกับดีธรรมชาติบำบัดธรรมชาตินะครับก็ใครที่จะเอาเทคนิคนี้ไปใช้ก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับก็ใช้ได้
ก็ถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งนะฮะสำหรับคนที่ขี้เกียจอย่างผมนี่ก็ก็ถือว่าช่วยได้มากเลยนะฮะนี่สิ่งมีชีวิตเป็นพันๆตัวมาช่วยทำงานกัดกินน้ำเลี้ยงเมือกมะละกอครับอันนี้คือเราก็เห็นประโยชน์ของมันแล้วก็เลยมานะฮะคือเราต้องไปหาตั้งในแหล่งที่มีมดนะแล้วมันก็จะมาช่วยแต่เผอิญผมตั้งไว้เนี่ยแล้วเห็นมดมากินกินแล้วปรากฏว่ามันสะอาดดีแล้วก็ความงอกมันก็สูงด้วยนะครับดีกว่าที่ผมล้างแล้วไปตากแดดพึ่งแดดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยสะอาดด้วยซ้ำไปนะโอเคงั้นก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ